รับเข้าสู่ไมค์ทองคำเด็กครั้งที่4รอบเซมิไฟแนลนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงน้องคนสุดท้ายแล้วล่ะครับผู้สาวเมืองเกินร้อยที่ความสามารถไม่น้อยกว่าใครเอ9น้องพิมมี่หลังจากที่หนูออกรายการไมค์ทองคำหนูก็มีความสุขค่ะตอนที่หนูเดินไปตลาดก็มีคนรู้จักหนูมากขึ้นใช่น้องพิมมี่ไมค์ทองคำหรือเปล่าคะแล้วหนูก็บอกว่าใช่ค่ะพี่เขาก็ขอถ่ายรูปค่ะก็เรียนกับครูอ้วนก็มีความสุขค่ะแล้วครูอ้วนก็ชวนสนุกไปด้วยค่ะครูอ้วนให้หนูไปปรับปรุงก็ให้ไปฝึกเอาลูกส้มไว้บนหน้าตลอดค่ะน้องพิมมี่เป็นอีกคนนึงนะคะที่เสียงค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะทำนองจังหวะนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยขอเพิ่มในเรื่องของการยิ้มครูอ้วนให้ทำหน้าลูกส้มแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้หนูน้อยคนสุดท้ายของเราด้วยนะครับ A9 น้องพิมมี่ในบทเพลงแทงข้างหลังเชิญครับ
เด็กสมัยนี้เก่งหลายด้านเลยนะครับผมโดยเฉพาะเสียงของเธอไอ้ตรงปฏิโถเนี่ยขอฟังสักทีได้ไหมขออีกสักโถได้ไหมฮะหลายโถเลยวันนี้ปฏิโถอะไรนะหนึ่งปฏิโถเจ็บก็ขนาดคือสายฟ้าฟาดคือนิยายน้ำเน่าคนที่แทงข้างหลังเบิดคำสิว่าวย้อนเธอแข้งข้างหลังแล้วจบด้วยท่ายิมนาสติก1 2 3โอ้ง่ายๆเลยเก่งๆๆยอมเลยอ่ะแค่นี้ว่าทีเด็ดใช่ไหมฮะอ่ะสุนันรีอย่าอย่าอย่างั้นพี่สุไม่ต้องร้องเอาท่าเลยครับผมเพราะเรื่องร้องเชื่อมืออย่าแท้อย่าแท้นาลียกขานี่มาเป็นหมอนทองเลยนะเก่งๆๆเอ้าเดี๋ยวฟังเสียงของคุณครูกันนะครับเชิญครับกำลังจะบอกงี้ลูกพลังหนูเนี่ยมันสุดยอดมากแล้วหนูร้องนิ่งๆเกี่ยวกับหนูเล่นกีฬาด้วยคือในช่วงที่ดันตัวโน้ตขึ้นไปสูงๆอ่ะมันไม่แกว่งมันไม่เพี้ยนมันสดใสสอนเพชรสายยันมากเลยเสียงหนูเนี่ยมันมีความสุขอ่ะลุงโน้ตและพวกเราทั้งหมดทีมงานของไมค์ทองคำเด็กที่เลือกหนูเข้ามานะเห็นหนูครั้งแรกปุ๊บเด็กคนนี้มีวาสนาและก็มีโอกาสได้เป็นนักร้องแน่นอนหัวกันนะฮะเออะไรลูกเอ9ค่ะเอ9นะครับโชคดีครับขอบคุณค่ะกี่คะแนนดีลูกวันนี้30ค่ะ30ไปเลยโอ้โหเพราะมีท่ายากด้วยอ้าวเรามาลุ้นกันนะครับเชิญครับคณะกรรมการครับคนสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถโหวตได้เรื่อยๆนะครับที่483-8393แม้น้องๆยังไม่ได้ร้องนะฮะก็สามารถโหวตได้ทุก A ครับตั้งแต่ A1 ถึง A3 10ครับฮะไหนๆทำดิอ้าวยกขาแบบน้องด้วยรับจะล้มทั้งโครมนะฮะ30คะแนนมาลุ้นว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอ้าวขอผลคะแนนครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะเป็นนักยิมเต้นมาแล้วมีคะแนนร่วงลงมานะฮะ เป็นแบบดึงนะฮะแสดงว่าคะแนนอยู่นี้แหละครับลุ้นนะลูกนะเอาละครับลุ้นนะฮะมาคะแนนของน้องพิมมี่นะครับ A9 คะแนนคือเท่าไหร่เท่าไหร่มีมาหนึ่งตัวละ1 2 8นะฮะ8เฉยๆเนี่ย8เฉยๆนะฮะลองวันดึงหน่อยสิบวกบวกเช้าละฮะบวกเท่าไหร่ครับมาลุ้นกันบวกเท่าไหร่เท่าไหร่ดีเท่าไหร่เฮ้ยลุ้น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 นี่คณะกรรมการมีใครให้8ไหมฮะไม่มีนะผมจำไม่ได้ผมเป็นอัลไซเมอร์ผมให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาแล้วครับ8แล้วจะได้เท่าไหร่เนี่ย1เอา2 3 30คะแนนโอ้โหโหไม่ธรรมดานะครับเอาละครับนี่เลยนะฮะทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มอบให้เลยครับ 20,000 บาทคุณค่ะโอ้เชิญคุณพ่อคุณแม่ครับมาสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับเอาเลยฮะจะกอดจะหอมกันเลยเชิญเลยครับเอาเต็มที่เลยลูกเราลูกเราเอาคุณพ่อก่อนพูดอะไรถึงลูกสาวครับเก่งมากๆเลยลูกสุดยอดเลยครับ
ครับคุณแม่ล่ะครับคุณแม่บอกอะไรลูกสาวหน่อยภูมิใจค่ะที่มีเขาค่ะเขาเก่งมากคนเดียวเลยนะคนเดียวค่ะลูกสาวคนเดียวเลยโอ้โหอ้าวหนูล่ะอยากจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่ไหมลูกพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้หนูทำเต็มที่แล้วนะโอ้โหเสียงเล็กๆน่าคุณนะทำให้พ่อแม่มีพลังอย่างมากเลยเอ้าทีนี้เราต้องส่งพลังของเราแล้วขอคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศเลยลูกเชิญครับลูกสวัสดีจ้าพี่น้องชาวร้อยเอ็ดบุรีรัมย์และกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศขอความฮักให้น้องพี่มีเอเก่าน้ำโลดโหวตให้น้องพี่มีเอเก่าน้ำด้วยซอยโหวตให้น้องพี่มีเอเก่าเอเก่าเอเก่าน้ำแน่ด้วยจ้าน่ารักมากๆนะครับผมโอ้โหอ้าวนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะรู้กันแล้วว่าวันนี้ผลโหวตของน้องๆ อยู่อันดับไหนกันบ้างแล้วได้เท่าไหร่ไปแล้วนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำเด็กครั้งที่4รอบเซมิไฟนอล